คาม็อบเดินสายบี้ผบ.เหล่าทัพลาออกสว.จี้ถามทำไมโดดประชุมโหวตนายกรัฐมนตรีคาม็อบเดินสายแจกใบลาออกผบ.ทร.ผู้บัญชาการตำรวจจี้ถามทำไมโดดประชุมโหวตนายกรัฐมนตรีพร้อมทำพิธีเผาพริกเผาเกลือสาบแช่งก่อนเคลื่อนขบวนไปหอศิลป์เมื่อวันที่16กรกฎาคม2566จากกรณีนายอานนท์นำพาทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนและแกนนำกลุ่มราษฎรได้นัดทำกิจกรรมคาม็อบเพื่อนำหนังสือลาออกไปมอบให้6ผบ.เหล่าทัพซึ่งไม่ทำหน้าที่โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีโดยนัดรวมพลที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถนนราชดำเนินเวลา 13 นาฬิกาก่อนจะเคลื่อนขบวนไปทำกิจกรรมที่กองทัพบกกองทัพเรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติและจบลงที่ลานหอศิลป์กทม.ต่อมาเวลา 15 นาฬิกา 20 นาทีกลุ่มผู้ชุมนุมคาม็อบเดินทางถึงหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือโดยมีนาวาเอกพันณรงค์ยุทธวงศ์ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือเป็นตัวแทนมารับหนังสือโดยกล่าวยืนยันว่าหนังสือฉบับนี้ถึงผู้บัญชาการทหารเรืออย่างแน่นอนโดยแกนนำกลุ่มได้สอบถามเหตุผลที่ผู้บัญชาการกองทัพเรือผบ.ทร.ไม่ได้เข้าประชุมรัฐสภาเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยนาวาเอกพันณรงค์ชี้แจงว่าตามที่ผบ.ทร.ได้ชี้แจงกับสื่อมวลชนไปแล้วว่าวันนั้นตรงกับวันรำลึกเหตุการณ์รองศาสตราจารย์112ที่จะต้องเดินทางไปร่วมงานอยู่แล้วไม่อยากให้มองว่าเป็นการรับงานซ้อนเพราะเป็นงานโดยตำแหน่งและได้ลาสภาไว้ล่วงหน้ารวมถึงประธานรัฐสภารับทราบแล้วส่วนอะไรสำคัญกว่าการระหว่างไปเลือกนายกรัฐมนตรีกับงานรำลึกนั้นตนไม่ขอให้ความเห็นแกนนำผู้ชุมนุมยังได้สอบถามความคืบหน้าเรื่องเรือดำน้ำพร้อมทั้งมอบเรือของเล่นและได้โปรยกระดาษที่เป็นข้อความและรูปภาพเรือดำน้ำก่อนจะเคลื่อนขบวนต่อไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติจากนั้นเวลา 16 นาฬิกา 30 นาทีกลุ่มผู้ชุมนุมคาม็อบเคลื่อนขบวนถึงหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติและยื่นหนังสือถึงพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจพร้อมแนบตัวช้างซึ่งเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์คู่ไปกับหนังสือด้วยโดยมีพันตำรวจเอกอนุสิทธิ์นิธิเฉลิมวงศ์รับหนังสือแทนโดยแกนนำผู้ชุมนุมได้สอบถามว่าเมื่อวันที่13กรกฎาคมพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์ไปไหนทำไมถึงไม่ไปรัฐสภาซึ่งเจ้าหน้าที่ระบุว่าติดภารกิจผู้ชุมนุมจึงสอบถามต่อว่าผู้บัญชาการตำรวจจะมาประชุมรัฐสภาในวันที่19กรกฎาคมหรือไม่แต่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถตอบได้ระบุเพียงว่าจะนำหนังสือดังกล่าวส่งมอบให้ผู้บัญชาการตำรวจในวันพรุ่งนี้วันที่17กรกฎาคมอย่างแน่นอนนอกจากนี้แกนนำผู้ชุมนุมยังได้ส่งมอบปืนฟองสบู่ของเล่นให้กับตำรวจเป็นสัญลักษณ์พร้อมระบุว่าหากตำรวจไม่ชอบประชาชนก็ไม่ชอบเวลาถูกปืนฉีดน้ำแรงดันสูงฉีดใส่เช่นกันทั้งนี้รัฐบาลน่าขอให้ตำรวจอยู่ข้างประชาชนจากนั้นผู้ชุมนุมได้โปรยตัวช้างและหนังสือลาออกบริเวณหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติก่อนจะทำพิธีเผาพริกเผาเกลือเพื่อสาบแช่งก่อนที่จะเคลื่อนขบวนต่อมายังจุดสุดท้ายคือหน้าหอศิลปวัฒนธรรมกทม.แยกปทุมวัน ไอเดียกฤตภัทรดาวรุ่งยามาฮ่ากระหึ่มยุโรปคว้าดับเบิลโพเดียมที่อิตาลีไอเดียกฤตภัทรเขื่อนคำยอดนักบิดดาวรุ่งชาวไทยจากยามาฮ่าไทยแลนด์เรซซิ่งทีมสร้างผลงานกระหึ่มสนามระดับโลกคว้าดับเบิลโพเดียมในศึกดาวรุ่งชิงแชมป์ยุโรปรายการยามาฮ่า R3 บลูครูยูโรเปียนแชมเปี้ยนชิพสนาม5มาครองได้อย่างยิ่งใหญ่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่อิโมล่าเซอร์กิต
ประเทศอิตาลีศึกดาวรุ่งชิงแชมป์ยุโรปรายการยามาฮ่า R3 บลูครูยูโรเปียนแชมเปี้ยนชิพ2023สนาม5ดวลความเร็ว2เรสเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ออโตโดรโมอินเตอร์นาซินาเล่ดิอิโมล่าประเทศอิตาลีเกมสนามนี้2นักบิดไทยอย่างเอิร์ธธุรกิจบัวผาซึ่งได้เริ่มเกมจากกริดที่4และทีมเมทอย่างไอเดียกริตภัทรเขื่อนคำออกตัวจากกริดที่8สร้างโอกาสลุ้นโพเดียมอย่างมากเรสแรกดวลกันทั้งสิ้น10รอบสนามกริตภัทรขยับขึ้นไปเกาะกลุ่มหน้าอย่างรวดเร็วแม้2รอบสุดท้ายจะร่วงลงมาถึงอันดับ5แต่นักบิดไทยอาศัยจังหวะที่ดีเสียบแซงขึ้นไปคว้าอันดับ2ด้วยเวลาตามหลังอัลดี้มาเฮนดรานักบิดดาวรุ่งชาวอินโดนีเซียผู้ชนะ 7.029 วินาทีได้ฉลองโพเดียมเรสแรกแบบสุดมันขณะที่ธุรกิจบิดเข้าป้ายในอันดับ8ตามหลัง 8.617 วินาทีส่วนเรสที่2กริตภัทรยังคงอยู่ในฟอร์มที่ร้อนแรงบิดคว้าอันดับ3มาครองได้สำเร็จตามหลังมาเฮนดราผู้ชนะเพียง 2.588 วินาทีด้านธุรกิจตามเข้าป้ายในอันดับ7ตามหลัง 13.777 วินาทีผ่านการแข่งขัน5สนามแรกดาวรุ่งชาวไทยอยู่ในสถานการณ์ลุ้นแชมป์ที่ยอดเยี่ยมโดยกริตภัทรรั้งอันดับ6เก็บไปทั้งสิ้น119คะแนนส่วนธุรกิจรั้งอันดับ10มีทั้งสิ้น57คะแนนทั้งนี้สนามถัดไปของศึกยามาฮ่า R3 บลูครูยูโรเปียนแชมเปี้ยนชิพ2023ซึ่งเป็นสนามสุดท้ายของฤดูกาลจะมีขึ้นระหว่างวันที่8ถึง10กันยายนนี้โดยจะโยกไปปิดฉากกันที่เซอร์กิตเดอแมกนีคูประเทศฝรั่งเศส คอหวยห้ามพลาดตุ๊กกี้บอกใบ้เลขเด็ดหลังฟาดเคราะห์รับวันหวยออกเวียนมาถึงวันแห่งความหวังของพี่น้องคนไทยที่จะได้ลุ้นโชคใหญ่กันอีกครั้งสำหรับการออกผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16กรกฎาคม2566ซึ่งจะมีขึ้นในช่วงบ่ายวันนี้งานนี้คอหวยต่างพากันหาเลขเด็ดโค้งสุดท้ายจากเหล่าคนดังที่ให้โชคตรงๆมาแล้วนับไม่ถ้วนโดยล่าสุดตุ๊กกี้สุดารัตน์ตลกหญิงชื่อดังออกมาบอกใบ้เลขให้แฟนๆได้เสี่ยงดวงกันหลังตนเองฟาดเคราะห์แต่เช้ารับวันหวยพอดีระบุข้อความว่าใบ้นะตั้งแต่มีรถมาขับรถเป็นไม่เคยล้อพังยางแตกหรือเหยียบอะไรครั้งแรกนะเศษ66ส่วน22เศษ62ส่วน26เบาได้เบาค่ะจะอีหรือคุณเดี๋ยวรู้ทำเอาแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายอาทิจัดค่ะขอสักงวดค่ะงวดนี้ขอค่าเทอมค่ะปังปังปังรวยรวยวันนี้จ้าเฮงเฮงนะคะพี่วันนี้รวยวันนี้รวยรวยรวยเฮงเฮงเฮงนะคะเป็นต้นขอบคุณภาพไอจีทูกี้66